สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือสถานเอกอัครราชทูตแนวทางการจัดหาครูต่างชาติมาสอนในประเทศไทยตั้งเป้า 10,000 คนค่ะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตว่าจากการหารือร่วมกับทูตกว่า10ประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่ประชุมหารือแนวทางการรับครูชาวต่างชาติโดยขอความร่วมมือในการจัดหาครูต่างชาติที่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือสอนวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อมาช่วยเสริมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 10,000 คนจากแผนที่วางไว้จำนวน 28,000 คนโดยวางปีงบประมาณ 2564 ไว้รองรับการดำเนินการในเรื่องนี้แล้วอย่างไรก็ตามการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจให้แก่เด็กซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ระบบการศึกษาไทยยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะการที่เด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงส่วนครูไทยเองก็ได้รับการต่อยอดพัฒนาความรู้จากครูต่างชาติด้วยผมได้มีโอกาสเชิญทางท่านทูตนะครับแล้วก็ตัวแทนทูตจากหลายสิบประเทศนะครับที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศนะครับขอความร่วมมือในการที่จะหาคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าสอนวิชาอื่นที่เป็นภาษาอังกฤษนะมาช่วยเพิ่มเติมในกระบวนการที่เรามีอยู่แล้วนะครับหวังว่าในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่รับข้อมูลวันนี้เนี่ยทางสถานทูตก็จะติดต่อกับองค์กรต่างๆหรือว่าหาแนวทางที่จะทำให้ทางฝ่ายรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยสามารถมีโปรแกรมที่จะนำครูต่างชาติมาสอนในประเทศไทยมากขึ้นแน่นอนนะว่าอันนี้มันคือการสอนภาษาอังกฤษหาครูสอนภาษาอังกฤษโดยตรงนะครับทั้งแต่หลักๆก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับส่วนผลพวงพลอยได้ก็จะเป็นครูสอนวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆขณะนี้เนี่ยมีความต้องการครูทั้งสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนวิชาภาษาอังกฤษวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลายพันคนมีความต้องการหลายพันคนเพียงแต่ว่าอาจจะโรงเรียนอาจจะหาไม่ได้ทางกระทรวงก็อาจจะหาไม่ได้วันนี้ก็เลยขอความร่วมมือจากทุกประเทศนะครับที่จะสามารถนำเสนอโครงการต่างๆให้เราได้ครับก็ผมก็ได้บอกเป้าหมายไปครับว่าน้อยสุดของผมอยากได้จำนวน 10,000 คนนะครับมากสุดที่เราวางแผนเอาไว้ก็น่าจะรับได้ถึง 28,000 คนในงบของปี64นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่เราต้องยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆในประเทศไทยนะครับสร้างความคุ้นเคยสร้างความมั่นใจนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างโอกาสของเขาในการที่จะได้รับความรู้หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมในโลกออนไลน์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับหวังว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ระบบการศึกษาไทยทั้งสำหรับเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยได้ยกระดับขึ้นนะครับการที่มีคุณครูต่างชาติอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กจะได้ประโยชน์นะครับคุณครูเองก็ได้ประโยชน์